ำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุวดีเมฆศิริวิทย์ค่ะค่ะชัชรันเลือกเกียรติวงศ์ค่ะค่ะเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกท่านค่ะไปทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทำงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ6:30 น.ถึง7:00 น.ทางสถานีวิทยุสรานลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ Taiga Corporation ค่ะแล้วก็ Facebook ของสรานลมเรดิโอค่ะค่ะวันนี้อาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเนาะอยากจะให้พี่ปูค่ะแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรแล้วก็ทำงานที่ส่วนไหนของ Taiga เราค่ะค่ะชื่อชัชรันเลือดกิตติวงศ์นะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทยลาวสาขาสาธารณสุขนะคะก็อยู่กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกองความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทก้าค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งที่2สิเนาะเพราะครั้งแรกที่พี่ปูเนี่ยได้เคยมาสัมภาษณ์ร่วมกับเกี่ยวกับทางด้านยูเซจใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดใช่ค่ะใช่แล้วก็มีฝรั่งเศสด้วยฝรั่งเศสแล้วก็สวีเดนด้วยค่ะก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกของพี่ปูแล้วเนาะเป็นหลายๆครั้งที่ได้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราอะนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราอยากจะให้ท่านผู้ชมค่ะได้มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งบทบาทของไทก้าเราค่ะซึ่งเป็นการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือไตรภาคีนะคะอันนี้ขออนุญาตคำถามแรกก่อนเลยค่ะว่าความร่วมมือไตรภาคีคืออะไรคะพี่ปูคะค่ะความร่วมมือไตรภาคีนะคะเป็นรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะคะที่ประเทศไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทก้านะคะที่เราจะทำงานร่วมมือกับทางประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะโดยการร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะคะในการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมให้กับประเทศที่3นะคะซึ่งความร่วมมือเนี้ยนะคะเราก็พยายามที่จะเลี่ยงของการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการหรือกิจกรรมที่รัฐบาลไทยนะคะโดยกรมความร่วมมือนะคะให้กับประเทศที่3นั้นในช่วงก่อนหน้าอยู่แล้วนะคะและโดยที่ผ่านมานะคะไทยก้าของเรานะคะเรามี MOU ความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะหรือแม้แต่องค์กรระหว่างประเทศนะคะตัวอย่างเช่นนะคะMOU ความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศพัฒนาแล้วนะคะว่าจะมีแคนาดาอ๋อแคนาดาก็มีสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสนะคะสวีเดนลักเซมเบิร์กเยอรมันญี่ปุ่นนะคะแต่กับประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับเรานะคะก็ได้แก่สิงคโปร์แล้วก็บราซิลนะคะองค์กรระหว่างประเทศตัวอย่างก็คือ UNFPA นะคะค่ะงั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราจะพูดกันง่ายๆก็คือการทำงานความร่วมมือไตรภาคีเนี่ยก็คือเป็นการทำงาน3ฝ่ายเนาะใช่ค่ะฝ่ายที่1ก็คือไทก้าเราไทก้าแน่นอนค่ะร่วมกับรัฐบาลประเทศที่อาจจะพัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีระดับการพัฒนาเท่าเทียมกับไทยเราแล้วก็ไปทำการพัฒนากับประเทศที่3คือประเทศที่อาจจะยังมีการพัฒนาที่น้อยกว่าถูกต้องค่ะก็เลยเป็นการทำงานเรายกเป็นการทำงาน3ฝ่ายหรือไตรภาคีนี่เองถูกค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินชื่อประเทศนึงคือลักเซมเบิร์กค่ะอยากจะให้พี่ปูเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าไทยก้ากับลักเซมเบิร์กมีความร่วมมือกันในลักษณะแบบไหนบ้างคะค่ะเข้าใจว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเนี่ยก็คงจะเคยมีความร่วมมือทางวิชาการกับทางรัฐบาลลักเซมเบิร์กนะคะแต่ด้วยระดับการพัฒนาของประเทศไทยที่สูงขึ้นนะคะประเทศลักเซมเบิร์กหรือแม้แต่ประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาอาจจะถอนความช่วยเหลือออกไปบ้างนะคะแต่ในด้วยกระแสโลกาภิวัตน์นะคะอย่างที่คุณยุวดีอาจจะเห็นตามสื่อต่างๆนะคะเราก็จะมีความร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาหรือเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกันมากขึ้นนะคะลักเซมเบิร์กเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่ทำ MOU ความร่วมมือไตรภาคีกับเรานะคะเรามีการลงนามความร่วมมือไตรภาคีนะคะกับทางลักเซมเบิร์กเพื่อที่จะเป็นกรอบนะคะ
สำหรับการนำเอ็กซ์เพอร์ทีสของเรานะคะกับทางลักเซมเบิร์กไปแบ่งปันให้กับประเทศที่3นะคะหลังจากนั้นนะคะทางไทยก้านะคะเราได้นำทีมของหน่วยงานไทยนะคะได้ไปหาลือนะคะกับหน่วยงานทางด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของทางลักเซมเบิร์กในที่นี้ก็คือลักเซมเบิร์ก Agency for Development Cooperation นะคะดิฉันขอเรียกสั้นๆว่าเป็นลักเดฟนะคะลักเดฟใช่ไหมคะสำนักงานอยู่ที่เวียงจันทร์นะคะเราได้มีโอกาสที่ได้พูดคุยกับเขานะคะเพื่อที่จะวางกรอบแนวทางหรือ Explore ความร่วมมือหรือกิจกรรมที่น่าจะให้กับประเทศที่3ตามกรอบ MOU ที่ได้วางกันเอาไว้นะคะหลังจากที่เราได้คุยกับทางลักเดฟแล้วนะคะเราทราบแล้วเราว่าประเทศเป้าหมายเพื่อการพัฒนานะคะสำหรับความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยก้ากับทางลักเซมเบิร์กนะคะเราจะมุ่งไปที่สปป.ลาวนะคะแล้วก็สาขาที่จะให้กับเขานะคะก็คือสาธารณสุขนะคะทีเวดแล้วก็การพัฒนาชนบทนะคะผลจากการหารือดังกล่าวนะคะเราก็นำสู่กระบวนการแล้วก็การลงนาม letter of understanding นะคะหรือ LOU ระหว่างกันนะคะเรานะคะโดยไทก้าคือท่านที่ประดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับท่านเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยนะคะได้ลงนามใน LOU นะคะว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีนะคะเมื่อวันที่21ตุลาคม2563นะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบสำหรับการสนับสนุนนะคะความร่วมมือด้านการพัฒนาให้กับทางสปป.ลาวนะคะและโดยในวาระดังกล่าวนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะก็เน้นย้ำถึงความสำคัญนะคะที่เรามีความร่วมมือไตรภาคีร่วมกันครั้งแรกนะคะโดยในส่วนของทางลักเซมเบิร์กเนี่ยเขาก็คาดหวังเหมือนกันนะคะว่าจะได้เห็นนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องของความเชี่ยวชาญของไทยเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในกรอบไตรภาคีเพราะเนื่องจากว่าเรามีสาขา Rural Development นะคะที่ปรากฏอยู่ใน MOU ที่จะทำร่วมกันนะคะซึ่งทางเราคิดว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในสภาวะที่มีสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือเรามี MOU อันแรกก็คือที่เราลงนามร่วมกันว่าเราจะทำไตรภาคีแต่ในฉบับแรกเนี่ยซึ่งเป็นการลงนามตั้งแต่ปี2543เนี่ยยังไม่ได้มีการระบุว่าเราจะทำไตรภาคีกับประเทศไหนถูกไหมคะค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีการหารือร่วมกันว่าเราน่าที่จะมีความร่วมมือกับในการที่จะไปช่วยเหลือกับทำความร่วมมือกับสปป.ลาวด้วยก็เลยนำไปสู่การลงนาม LOU กันถูกต้องซึ่งได้มีการลงนามในปี2563เนาะค่ะนอกจากนี้เนี่ยในเบื้องต้นพอหลังจากที่ได้มีการลงนามกันแล้วเนี่ยค่ะการลงนามนี่มันมีกรอบระยะเวลาไหมคะว่าเราจะทำงานร่วมกันกี่ปีในการทำงานพวกนี้มีค่ะ LOU ตัวนี้นะคะระบุกรอบเวลาเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคือ5ปีนะคะ5 ปีก็คือตั้งแต่ปี2563ถึง2568ค่ะนะคะ5ปีกับการทำงาน3สาขาก็จะมีสาธารณสุขค่ะการพัฒนาชนบทแล้วก็ทีเวดนี่ก็คืออาชีวศึกษาถูกต้องค่ะในเรื่องการพัฒนาชนบทนี่คือจะเป็นเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ที่สปป.ลาวใช่ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะขอเริ่มด้วยสาขาสาธารณสุขก่อนค่ะพอหลังจากเราลงนามแล้วค่ะแล้วก็เราจะร่วมมือในเรื่องของทางด้านสาธารณสุขไหมคะสิ่งที่เราต้องทำต่อคืออะไรคะอยู่ๆเข้าไปทำเลยนี่คงไม่ใช่แน่ๆอะไรแบบนี้ไทยก้าวคงจะต้องมีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้ค่ะถูกต้องค่ะเพราะเนื่องจากว่าอันนี้ต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันนิดนึงนะคะว่าความร่วมมือในกรอบไตรภาคีนะคะคือมันอาจจะมีระดับของการดำเนินงานความร่วมมือที่อาจจะซับซ้อนหรือว่ายากกว่าความร่วมมือทวิภาคีที่เป็นงบประมาณของประเทศไทยนะคะ 100% ซึ่งเราอาจจะสามารถที่จะโดมิเนตหรือบริหารจัดการอะไรได้ง่ายกว่านะคะค่ะอย่างความร่วมมือไตรภาคีแน่นอนค่ะเราก็ต้องคุยกับทาง Funding Supportคู่กับเรานะคะในที่นี้ก็คือ Lux Dev นะคะเรามีการ
ไปพบนะคะกับทางลักเดฟเมื่อปี2562อย่างที่ดิฉันได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะว่าเราจะทำอะไรร่วมกันได้บ้างนะคะหลังจากนั้นนะคะเราคิดว่าเราจะทำเรื่องของสาธารณสุขก่อนเพื่อเป็นควิกวินแอคทิวิตี้นะคะเราก็มีการหารือนะคะทางไกลเป็นระยะที่ต้องเป็นการหารือทางไกลเพราะเนื่องจากว่าในช่วงนั้นมันก็มีการระบาดของโควิด-19พอดีนะคะเราก็มีการพูดคุยกันนะคะมีการเชิญหน่วยงานเราที่เกี่ยวข้องนะคะในที่นี้ก็คือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะหรือมวส.ของสปป.ลาวเนาะของสปป.ลาวนะคะแล้วหน่วยงานไทยล่ะที่จะเข้ามาคุยหน่วยงานไทยนะคะในเบื้องต้นเนี่ยเรากำหนดเอาไว้ว่าเราจะทำเรื่องของการพยาบาลทางด้านผดุงครรภ์นะคะกับเรื่องของระบบประสาทนะคะนี่เป็นเพียงแค่กิจกรรมก่อนแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วนะคะ อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่าในตอนนี้สาธารณสุขเนี่ยมันเป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะของควิกวินนะคะเพราะนั้นเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานหลักนะคะที่จะมาเป็นโปรเจกต์เมนเตอร์ให้กับเราแต่อยู่ระหว่างการเตรียมการเรากำลังจะทำแผนนะคะระยะยาวที่จะทำงานทางด้านสาธารณสุขกับทางสปป.ลาวนะคะคำว่าควิกวินนี่หมายถึงยังไงคะเป็นจัดฝึกอบรมระยะสั้นทำที่ให้เห็นผลก่อนว่าเฮ้ยเรามีเหมือนจะเข้าไปถามว่าศักยภาพเราเป็นอย่างนี้คุณต้องการอะไรยังไงอย่างนี้หรือเปล่าหรือยังไงใช่ค่ะแนวทางก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะว่าเราควรที่จะต้องดูความพร้อมดูศักยภาพทั้งของลักเดฟเองนะคะรวมทั้งของหน่วยงานฝ่ายเรานะคะว่ากิจกรรมเริ่มต้นที่เป็นอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราทัชเบสกับเขาในลักษณะที่เป็นเรื่องของการฝึกอบรมซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรความพร้อมของเขามีมากน้อยแค่ไหนนะคะก่อนที่จะพัฒนาเป็นแผนระยะยาว1ปี2ปี3ปีนะคะอันนี้คือแผน5ปีที่เราจะทำนี่เรายังไม่ได้มีแบบแผนยาวเนาะเราก็เป็นระยะสั้นไปก่อนใช่ค่ะฟังดูแล้วค่อนข้างสับสนเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันต้องเวลาคุยเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุยรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวมันต้องมีลักเซมเบิร์กขึ้นมาอีก1พาร์ทเนอร์ที่เราต้องคุยกับเขาและการเจรจาเนี่ยแต่ละคนก็จะมีธงของตัวเองอย่างลักเดฟเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถที่อาจจะต้องมานั่งพิจารณาว่าอะไรที่เขาทำได้อะไรที่ทำไม่ได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วการเจรจาเนี่ยเราก็ดันไม่ได้เจอกันตัวต่อตัวอีกเป็นการเจรจาทางซูมอะไรนี้เนาะการสร้างความสัมพันธ์ในยุคของโควิดนี่เป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อว่าเราก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะแล้วในการแบ่งเบากันในการแบ่งการรับผิดชอบเนี่ยเราแบ่งกันยังไงคะพี่ปูค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะความร่วมมือไตรภาคีนะคะซึ่งก็จะมีเจ้าภาพหลักที่เป็นโคฟันดิ้งซัพพอร์ตนะในที่นี้ก็คือไทก้ากับทางลักเดฟนะคะถ้าเป็นในสภาวะที่เหตุการณ์ปกตินะคะเราก็จะพิจารณาตามกิจกรรมที่เราจะให้กับสปป.ลาวเป็นหลักนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าในช่วงที่มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้กิจกรรมเรื่องของการฝึกอบรมนะคะคงต้องเป็นฝึกอบรมออนไลน์นะคะในที่นี้เราก็ใช้วิธีการแบ่งก็คือทั้งลักเดฟนะคะจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้าฝึกอบรมจากสปป.ลาวส่วนของทางไทยก้าเองนะคะเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนะคะแต่ในภาพรวมจริงๆแล้วเราก็เรื่องการแบ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จะขึ้นอยู่กับการหารือแล้วก็ตกลงกันนะคะกับทางลักเดฟค่ะค่ะแสดงว่าถ้าเกิดสถานการณ์โควิดที่มันคลี่คลายไปแล้วแล้วเราสามารถจัดอบรมแบบออนไซต์ได้อันนี้เราก็ต้องมาเจรจากันอีกว่าลักเดฟจะจ่ายอะไรไทก้าจะจ่ายอะไรเปอร์เซ็นต์สัดส่วนในการจ่ายจะเป็นเท่าไหร่ถูกต้องอันนี้เราก็ต้องมีการหารือกันอีกทีนึงเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่างในการจัดที่แบบควิกวินอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นี่คือเราจัดฝึกอบรมไปกี่หลักสูตรนะคะค่ะในตอนนี้ทางสาธารณสุขนะคะเราจัดไปแล้ว2หลักสูตรนะคะก็คือเป็นเรื่องของการพยาบาลผดุงครรภ์นะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมให้กับพยาบาลผดุงครรภ์ของมวส.นะคะมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพของทางสปป.ลาวนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับคุณแม่ที่มีครรภ์เป็นพิษนะคะส่วนอีกสูตรนึงก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทนะคะโดยในหลักสูตรแรกเนี่ย
เราได้ขอความร่วมมือไปกับทางวิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรีนะคะที่มาเป็นหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมแล้วก็จัดทำหลักสูตรให้กับเรานะคะส่วนเรื่องของระบบประสาทเราก็อาศัยความเชี่ยวชาญจากทางสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ของไทยนะคะในการที่จัดหลักสูตรให้กับเราค่ะค่ะในเรื่องของพยาบาลกับสถาบันประสาทกับทางด้านประสาทเนี่ยค่ะมันเป็นความต้องการของทางสปป.ลาวใช่ไหมคะที่เขาอยากจะได้ถูกต้องค่ะนะคะเพราะเนื่องจากว่าความร่วมมือไตรภาคีนะคะคือไม่ใช่เฉพาะแค่หน่วยงานที่จะสนับสนุนงบประมาณที่จะเป็นผู้กำหนดนะคะเรามีคอนเซปต์ที่ว่าประเทศผู้รับเองก็ต้องมีส่วนนะคะที่จะต้องมาร่วมตัดสินใจกับเราเพราะฉะนั้นการทำงานก่อนที่จะผ่านมาเป็นหลักสูตรแต่ละหลักสูตรมันจะถูกกัดกองแล้วก็พิจารณาครบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่หลังจากที่เขามีความต้องการอย่างนี้แล้วก็ต้องแจ้งมาทางไทก้าไทก้าก็ต้องเอาไปเข้าหารือกับหน่วยงานไทยด้วยว่าแบบเอ้ยเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในขณะเดียวกันทุกๆขั้นตอนในการเจรจานี่คือลักเซมเบิร์กก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยถูกค่ะใช่ค่ะอันนี้มันท้าทายกับการทำงานของเรามากๆเลยนะคะมากๆค่ะนะคะคือเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงแบบกว่าเราจะก้าวไปทีละสเต็ปเนี่ยมันใช้เวลาเหมือนกันนะใช่ค่ะแค่เวลาในการนัดหารือเนี่ย3ภาคีเครือข่ายไม่พอยังมีหน่วยงานไทยอีก1ใช่ค่ะ4หน่วยงานเนี่ยกว่าจะนัดวันกันได้ก็พอสมควรเหมือนกันเนาะใช่ค่ะโหวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะทราบแล้วค่ะว่าบทบาทของไทก้าในการทำงานไตรภาคีเนี่ยค่ะเราทำงานกันแบบไหนในสภาวะที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยการทำงานไตรภาคีเนี่ยเราทำให้หน่วยงานไทยเราเนี่ยจับมือร่วมกันไปทำงานร่วมกับนานาชาติทำให้เราได้มีการยกสถานะการทำงานของหน่วยงานไทยด้วยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้พี่ปูก็มาเล่าให้เราฟังถึงบทบาทของไทก้ากับการทำงานของความร่วมมือไตรภาคีนะคะที่อยากจะทราบเป็นคำถามสุดท้ายค่ะว่าการทำงานความร่วมมือไตรภาคีเนี่ยค่ะไปเสริมบทบาทของประเทศไทยของเรายังไงบ้างอะคะค่ะแน่นอนนะคะอย่างน้อยก็คือแผนแม่บททางด้านการต่างประเทศของประเทศไทยนะคะในเอฟที่ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเพราะถือว่าเป็นบทบาทนะคะของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะในการส่งเสริมนะคะแล้วก็การพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆนะคะอีกในมิติหนึ่งถ้าจะมองในมิติว่าด้วยเรื่องของงบประมาณนะคะอันนี้แน่นอนค่อนข้างชัดเจนนะคะคือแทนที่เรานะคะจะจ่ายงบประมาณด้วยเงินของเรา 100% นะคะแต่เราก็จะมีประเทศอื่นนะคะเข้ามาแชร์งบประมาณกับเราด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะ by products แล้วนะคะเราก็ยังได้กระชับความสัมพันธ์เสริมสร้างความสัมพันธ์นะคะผ่านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในมิติของความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกับเรานะคะนี่ก็เป็นอีกประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับค่ะนอกจากที่พี่ปูพูดแล้วเนี่ยที่สำคัญเลยคือเราสามารถทำให้สปป.ลาวค่ะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Good Health and Wellbeing ก็คือ SDG ที่3แล้วก็ไทก้าลักเซมเบิร์กก็สามารถบรรลุ SDG ที่17ได้นะคะก็คือการสร้างความร่วมมือเครือข่ายหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนานะคะวันนี้เนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการครบเครื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานไตรภาคีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานไตรภาคีไทยลักเซมเบิร์กเพื่อแล้วก็สปป.ลาวใช่ค่ะทีนี้ท่านผู้ชมคงจะทราบแล้วค่ะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะคะมีความท้าทายอย่างมากเลยค่ะในการที่ทำงานในลักษณะของไตรภาคีเพราะเราต้องมีการหารือกันเป็นระยะอยู่แล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะก่อนจบรายการนะคะเรายังมีคลิปสั้นๆค่ะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับเรื่องของงาน GSSD Expo 2022ค่ะซึ่งความร่วมมือไตรภาคีนี้ก็เป็นหนึ่งในธีมของการที่จะนำเสนอผลงานของประเทศไทยด้วยนะคะค่ะวันนี้ค่ะเวลาของไทก้าพัฒนาทั่วโลกคงต้องหมดลงแล้วละค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกเช้าวันจันทร์ค่ะ 6:30 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุสารลม AM 1575 กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ Taiga Corporation ค่ะแล้วก็ Facebook ของสระลมเรดิโออ่ะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะค่ะแล้วเรา2คนก็ต้องคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพจัดงาน GSSD Expo ด้วยนะเราก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยเขามีทั้ง3กิจกรรมเลยนะเงินรางวัลรวมเนี่ย 500,000 บาทเลยคุณพระ 500,000 เลยเหรอฮัลโหล
ยังฮะยังไม่ถึงอีกเหรอรีบเลยกำลังรออยู่เนี่ยซายมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวช่วงนี้ไม่รู้จะไปไหนเลยอ่ะไม่มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำด้วยพูดแบบนี้แสดงว่ายังไม่รู้สิว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพจัดงาน GSSD Expo ด้วยนะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยให้คนไทยได้เข้าร่วมแล้ว GSSD Expo นี่คืออะไรอ่ะไม่เคยได้ยินก็ไม่แปลกหรอกที่ไม่เคยได้ยินนะ GSSD Expo เนี่ยเขาเป็นงานที่เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกเลยในประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกเลยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ดีเทลมากกว่านี้ก็ต้องไปถามผู้รู้แล้วล่ะGSSD Expo หรือ Global Software Development Expo เป็นเวทีระดับโลกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาระหว่างประเทศโดยเน้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือเป็นที่รู้จักกันในนามความร่วมมือใต้งาน GSSD Expo ที่จะจัดขึ้นในปี2565นี้นับเป็นครั้งที่11และเป็นครั้งแรกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานของสหประชาชาติ2หน่วยงานได้แก่ UNOS หรือสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้และ UNSCAP หรือคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกก่อนงาน Expo ใหญ่จะเกิดขึ้นไทยจะเปิดตัวงาน Thailand Virtual Exhibition เดือนมีนาคมนี้โหฟังดูเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่เลยอ่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะก็ดูเป็นงานยิ่งใหญ่มากๆเลยจริงๆแหละนี่ไงเขามีทั้ง3กิจกรรมเลยนะทั้งการประกวดภาพถ่ายการประกวดคำขวัญแล้วก็การประกวดคลิปวิดีโอเงินรางวัลรวมเนี่ย 500,000 บาทเลยคุณพระ 500,000 เลยเหรอใช่ 500,000 บาทก็เลยจะต้องรีบไปทำคอนเทนต์ส่งประกวดอยู่เนี่ยแต่เพื่อนมันยังไม่มาเลยอ่ะมันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเรามาแล้วเรามาแล้วโอ้ยพอดีเราไปร่วมโครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้านมาพวกเธอรู้ไหมว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะและถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยแต่เดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์ส่ง GSD ก่อนปะเดี๋ยวไม่ทันปะรีบไปกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพของไทยในการจัดงาน GSSD Expo 2022ครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วมมากมายเช่นการประกวดคำขวัญการประกวดภาพถ่ายและการประกวดคลิปวิดีโอรีบสมัครกันเข้ามาเยอะนะคะผ่านทางเว็บไซต์ Thai Development Expo ที่ขึ้นข้างล่างนี้ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7มีนาคมประกาศผลการแข่งขันในวันที่26มีนาคมนี้ในงานเปิดตัว Thailand Virtual Exhibition ในรูปแบบออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิ่งสมัครเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ